คุณมีแฟนคลับแค่นี้คุณทำเป็นคุยผมอยากจะบอกว่าแขกรับเชิญคนต่อไปของผมเนี่ยสุดยอดกว่าคุณเยอะจริงหรือเปล่าจริงๆเป็นหนุ่มที่กำลังฮอตอยู่ขณะนี้นะครับฮอตไม่ฮอตดูได้จากแฟนคลับเพราะเขาคือกันเดอร์สตาร์เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนี่เดี๋ยวไว้พอวันนี้ครับเขามากับเพลงซึ่งไปคว้าท็อป5มาเป็นระยะเวลายาวนานครับผมกับเพลงนี้กันณภัทรอินใจเอื้อข้างๆหัวใจสายตาเวลาที่เธอมองฉันไม่อยากคิดอะไรเกินเลยจนพลาดพลั้งก็มันเห็นว่าความห่วงใยที่เคยดีใจเมื่อเธอให้กันไม่ได้พิเศษกว่าที่เธอให้กับเขาความที่คิดนั้นลำบากหากยิ่งใกล้ชิดกันแต่เธอรู้ไหมว่าใจของฉันสับสนมากเหลือเกินแล้วฉันนั้นสำคัญแค่ไหนคิดฝันได้ไกลเท่าไรมีโอกาสที่ยืนในหัวใจเธอบ้างไหมท้องตัวและท้องใจไม่ทันแม้เธอจะมองกันเช่นไรหากเธอไม่ได้รักเลยแค่ขอขึ้นข้างหัวใจให้ฉันได้ยืนต่อไปเพื่อรักเธอฉันนั้นสำคัญเท่าไรคิดฝันไปได้ไกลแค่ไหนมีโอกาสที่ยืนในหัวใจเธอบ้างไหมไม่ทันแม้เธอจะมองกันเช่นไรไม่รักฉันเลยข้างหัวใจคือรักเธอขอบคุณครับสุดยอดสุดยอดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จ่าอะไร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 เป็นคนขี้ร้องครับไฟไฟพูดจริงฉันพูดจริงนะฉันเริ่มสงสัยในตัวแกแล้วครั้งที่แล้วแกก็กอดตูมตามครั้งนี้แกก็ซับเหนือให้กันแกเป็นจริงหรือเปล่าเนี่ยมาถึงว่า PR เขาให้มาเช็ดให้ปากมาสุดยอดได้น้องผมวันนี้สุดยอดยอดเร็วๆนี้ครับกำลังจะมีคอนเสิร์ตเกิดขึ้นคอนเสิร์ตครับอ๋ออวดหน่อยอวดหน่อยน้องผมผมภูมิใจคอนเสิร์ตนี้มาแรงมากเปิดจองบัตร2ชั่วโมงบัตรหมดเรียบเลยกับคอนเสิร์ตที่ชื่อว่าถึงไหนถึงกันครับผมรู้กันหมดเลยเปิด2ชั่วโมงขายบัตรหมดเรียบเลยแต่ว่าเปิดรอบ2ขึ้นมาแล้วครับอ๋อเพิ่มรอบมาแล้วนะครับคนดูเยอะขนาดนี้คอนเสิร์ตหน้าพี่มีชื่อคอนเสิร์ตให้ละชื่อว่ากันตรึมโหอันนี้เป็นจะไหนสงสัยอย่างเดียว
นี่จะไม่มีใครห้ามใครเลยเหรอแล้วได้ข่าวบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่มีความเป็นวาไรตี้มากนะครับก็คือแบบว่าโอ้โหแขกรับเชิญดูอย่างละแขกรับเชิญนี่หลากหลายไปหมดมีใครบ้างนะฮะนี่เลยครับคุณอาชรินทร์ณัฐนาครครับมีน้องเปาเปาวลีครับแล้วก็เพื่อนๆจากบ้านเดินสายก็คือพี่โตโน่แล้วก็ฤทธิ์โตโน่เลยอะไรอะไรเธอไปขับใครเฮ้ยเธอไปขับใครยังไม่หมดครับยังไม่หมดยังไม่หมดยังมีพี่สนยุคครับสนยุคโอ้พี่สนก็หล่อสนหล่อก็หล่อแล้วก็มีมัดหมี่จากละครเวทีผมสงสัยมากเลยว่าผมสงสัยมากว่าอย่างในคอนเสิร์ตเนี่ยอย่างกับโตโน่กับอย่างฤทธิ์เนี่ยจะร้องเพลงอะไรกันผมก็ถามว่าจะมาร้องเพลงเนี่ยนะครับก็ต้องเพลงนี้เลยครับพวกพี่สามคนอยากขึ้นคอนเสิร์ตด้วยอ่ะใช่อยากขึ้นมากใช่ไหมใช่ผมท้าพี่แข่งดีกว่าเอ้าการแข่งอะไรถ้าพี่ชนะผมไม่ขึ้นคอนเสิร์ตผมเลยแต่ถ้าแพ้พี่ต้องไปโปรโมทคอนเสิร์ตถึงไหนถึงการให้ผมสี่แยกไฟแดงยังก็รักเธอมาเป็นครั้งไม่ทำให้เหงาใจเลยสักคนนะฉันมีแค่ทุกปีแล้วเธอจะเป็นฉันมันก็แค่คนที่ไม่ผมสงสัยมากเลยผมสงสัยมากว่าอย่างในคอนเสิร์ตเนี่ยอย่างกับโตโน่กับอย่างฤทธิ์เนี่ยจะร้องเพลงอะไรกันผมถามว่าจะมาร้องเพลงเนี่ยนะครับก็ต้องเพลงนี้เลยครับขอบคุณที่รักกันขอบคุณทุกครั้งที่คอยกับฉันในวันที่ไปมีหาและจะจงคงมาใส่มันมากมันมากมันมากเลยมาแล้วมันแล้วคุณอาชลินอ่ะจะให้แกมาขอบคุณที่จ้อยเข่ากันหลุดเลยนะไม่ได้คุณอาชลินเขาแข็งแรงอยู่แข็งแรงอยู่นะจะร้องเพลงอะไรกับคุณอาชลินต้องเพลงนี้ครับเรื่องผ่านสุดจริงอิงกระแสธาราเพลงหยุดแล้วครับเพลงจบแล้วฟังแล้วรู้สึกเหมือนอยู่บนแพเลยเรื่องก๋วยเตี๋ยววิ่งผ่านมาดีเลยเนี่ยโยกเลยสุดยอดที่อาชลินครับอย่างน้องเปาน้องเปาก็มาอย่างแฟนผมอ่ะน้องเปาเปาวลีโอ้โหแล้วอะไรน้องเปาครับน้องเปาครับผมจัดมาให้แบบหนักๆเลยครับน้องเปาเนี่ยมาถึงเพลงครับเพลงต้องเพลงนี้เลยครับแล้วก็สิงลงกันไปหวังกันไปแล้วก็ได้ต้องหวังแล้วไม่เสียสตังค์แล้วผิดกฎหมายหวังกันมาแล้วก็หวังกันไปเอาหวังในใจตำรวจไม่จับครับสมหวังนะครับเรียกว่าหลากหลายวาไรตี้จริงอ่ะแบบคือไปกันได้ครอบทั้งครอบครัวเลยนะสนุกด้วยกันหมดได้ทุกเพศทุกวัยเลยผมว่านะเอาจริงเลยมันไม่หลากหลายเหรอมันขาดอะไรไปบางอย่างยังไงขาดอะไรมันขาดฮิปฮอปการเต้นเลยพี่กิ๊กก๊อกเลยนะฮะถามแกไม่เป็นอะไรบักสักอย่างก็ได้เอ้ยอย่างงี้ไงเขา3คนขอขึ้นด้วยได้ป่ะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตด้วยได้อ่ะจริงๆพวกพี่3คนอยากขึ้นคอนเสิร์ตด้วยอ่ะผมก็อยากขึ้นแต่ว่าคือพอดีผมทำโปสเตอร์แล้วพี่แล้วมันแคชเชอร์มันครบแล้วครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ออกเงินเองเดี๋ยวเอาหน้าพวกพี่3คนไปป่าได้ใช่ๆได้ป่ะเอาไงเอางี้ดีกว่าอยากขึ้นมากใช่มั้ยใช่ครับแข่งกับผมแข่งอะไรผมท้าพี่แข่งดีกว่าเอ้าการแข่งอะไรถ้าพี่ชนะผมไม่ขึ้นคอนเสิร์ตผมเลยเอาได้ได้ท้าเป็นคนแล้วท้าอะไรเอาแบบที่เราถนัดเลยท้าอะไรท้าอะไรโอ้โหผมถนัดเลยเหรอดอกบอลมั้ยผมต่อให้ผมดอกคนเดียวแล้วเอาจำนวนแต้มของพี่ทั้ง3คนมารวมกันแล้วให้เท่ากับผมคนเดียว3คนรวมกันต้องให้เท่ากับการคนเดียวหรือมากกว่าหรือมากหรือมากกว่าใช่ครับแล้วถ้าพี่ชนะพี่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตกันเลยแน่นอนแต่ถ้าแพ้ทำไรพี่ต้องไปโปรโมทคอนเสิร์ตถึงไหนถึงการให้ผม4แยกไฟแดงเอาดิเฮ้ยท้าผิดคนซะแล้วไอ้น้องเฮ้ยฮะแน่ใจนะทำไมนักกีฬานะปล่อยเอาไงดีกันเขานักกีฬาผมอยากจะบอกนะครับคุณการว่าผมอ่ะนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติครับเอาเลย
โอเคขอลูกบอลเลยครับลูกบอลมาลูกบอลครับโอ้โหโอ้โหขอแล้วเองขอแล้วเองแล้วเองแล้วเองฟังมาเลยครับเอาลองดูลองดูเอาจันเริ่มก่อนเลยผมเริ่มก่อนนะจะสั้นเท่าไหร่กันเชียวเดี๋ยวเยอะกว่านี้เดี๋ยวมันไม่สูสีพี่โอ้ทำหมดทำไปได้33ทีทำเท่าไหร่ดีเท่าไหร่33ครับ33นะเรารวมกันต้องให้ได้มากกว่า33 33ครับได้ในฐานะที่พี่อ่อนสุดพี่เอาก่อนพี่ก่อนเลยคนแรกนะพี่6ทีดูไว้น้องเนี่ยแล้วน้องจะไม่กล้าพี่ท้าพี่อีกต่อไปไปอะไรอ่ะนี่อะไรเนี่ยบอกจะโชว์ให้ดูอันไหนก็บอกว่าอย่าตีกองมันเสียจังหวะ2ทีทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่9ทีแซมๆก็เหลือ24ที24ทีไป24ไหวเปล่าไหวเปล่าผมนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติโดนแน่กันโดนแน่โดนแน่พี่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตกันอย่างแน่นอนมิวสิกป่ะอะไรแกขอบคุณมากไม่ได้ฆ่าผู้ชมแล้วโทษทีครับแฟนคลับผมเป็นไรนะครับกันเป็นไรผมตายเลยเมื่อกี้ยังไม่นับเมื่อกี้เขาแค่ลองดูน้ำหนักลูกบอลว่ามันได้มาตรฐานหรือเปล่าถ้าได้เขาได้ขอเปลี่ยนมาดูรองเท้ามันไม่ถนัดขอทีถอดรองเท้าเลยจะได้ถนัดคราวนี้แหละนี่ถุงเท้าจะตั้งใจซื้อเหรอเนี่ยไหวไหมไหวนะไหวไหมแกเป็นใครนะนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติก้องไฟแดงตัดนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติเอาลองพอรวมทั้งหมดเดี๋ยวแล้วไหนแกบอกว่าแกเป็นนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติก็นักกีฬาเยาวชนแห่งชาติไงแต่ว่าเป็นนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติแบดมินตันไงถ้าพี่มาเตะลูกแบดแข่งกับผมเนี่ยโหได้ทั้งวันขอประทานโทษนะถุยแล้วแกจะคุยทำไมเนี่ยเป็นนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติแพ้เขาเลยเนี่ยคอนเสิร์ตเขาไม่ได้เกินต้องไปวิ่งการสี่แยกอีกครับสรุปเราได้เป็น11ทีแพ้ต้องการจ้าเป็นไงบอกแล้วไงล่าสุดนะครับมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดแล้วด้วยเดี๋ยวสี่แยกเสียเดี๋ยวไปเอาซิงเกิลใหม่ก่อนสัญญาสาบานตลกกันเขาไม่เล่นถึงขั้นสาบานหรอกซิงเกิลใหม่ล่าสุดของกันนะครับผมเขาบอกว่าสนุกสนานเต้นกันได้ด้วยชื่อว่าเพลงเวียงก็รักครับทางฮุกเลยครับเจ้าเวียงก็รักถ้าไม่รู้เต้นยากมากคนเล่นเท่าเหวี่ยงถ้าเต้นแกเหมือนโคโยตี้ตกรุ่นน่ะก็สนุกสนานดีนะครับผมเหวี่ยงก็รักเดี๋ยวได้ฟังงานตอนท้ายรายการอย่างแน่นอนผมมีมาฝากด้วยมีมาฝากด้วยนี่ถามเรื่องคอนเสิร์ตกันดีกว่าเดี๋ยวเราต้องไปโปรโมทให้น้องจะให้ไปโปรโมทให้โปรโมทให้เนี่ยโปรโมทอะไรบ้างครับข้อมูลอะไรบ้างผมอยากให้โปรโมทชื่อคอนเสิร์ตก่อนเด่นๆเลยถึงไหนถึงการคอนเสิร์ตครับถึงไหนถึงการคอนเสิร์ตวันที่24แล้วก็25กันยายนนี้ครับเล่นที่พารากอนฮอลล์ครับซื้อบัตรแล้วที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับติดตามมาได้ค
วันนี้เอาซิงเกิลใหม่ล่าสุดเวียงก็รักมาฝากกันด้วยเดี๋ยวให้กันไปเตรียมตัวก่อนสำหรับคอนเสิร์ตของกันเดอะสตาร์นะในคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่าถึงไหนถึงกันด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับโชว์มีของเราหมดเวลาแล้วจริงๆนะครับพบกับพวกเรา3คนใหม่ได้นะครับสำหรับวันพุธหน้าเวลา 16:40 ทางททบ5แห่งนี้แน่นอนครับครับผมและวันนี้เราจะล่ำลากันไปด้วยเพลงนี้ครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของกันนภัทรอินใจเอื้อวิญญาณดูดีเวลามองคอยยิ่งเธองอนยิ่งชอบแบบนี้ตาวินวินแต่เสียงอ่อนหวานฉันมาสกัดช่างน่ารักดีอยากบอกเลยฉันชอบดีแค่ไหนที่มีเธอเมื่อคอยส่องสีอาจชอบทำอะไรกับใจขออภัยมันแก้ไม่หายสักทีเพียงแค่ความรักเรานั้นไม่ชืดไม่จางโลกไม่อ่างว่างเพียงแค่มีเธออยู่ฉันก็ไม่เหงาตายจะเวียนก็รักเธอมากันครั้งไม่ทำให้เหงาเหงาใจเลยสักคนนะฉันไม่เคยจะเบื่อแม้ว่าเธอจะบ่นฉันมันก็แค่คนที่ไม่เอาไหนที่เพียงก็รักแค่เธอยังเอ็นดูก็อยากให้รู้รักเธอมากแค่ไหนเธอน่ารักเวลาที่เธอวิ่งเลยไม่อยากทิ้งเราไปไม่ต้องมาที่หนูที่นอนฉันก็ยอมเธอหมดทิ้งใจคนที่ทำทุกสิ่งได้เสมอขอแค่เธออย่าเปลี่ยนใจไปรักใครเพียงแค่ความรักเรานั้นไม่ชืดไม่จางโลกไม่อ่างว่างเพียงแค่มีเธออยู่ฉันก็ไม่เหงาตายจะเวียนก็รักแต่เธอมากันใครไม่ทำให้เหงาเหงาใจเลยสักคนฉันไม่เคยจะเบื่อแม้ว่าเธอจะบ่นฉันมันก็แค่คนที่ไม่เอาไหนจะเวียนก็รักแค่เธอยังเอ็นดูก็อยากให้รู้ว่าเธอมากแค่ไหนว่าเธอน่ารักเวลาที่เธอเวียนเลยไม่อยากเถียงอะไรไปเพียงก็รักเธอมากันใครไม่ทำให้เหงาใจเลยสักคนฉันไม่เคยจะเบื่อน่าว่าเธอจะบ่นฉันมันก็แค่คนที่ไม่เอาไหนถึงเพียงก็รักแค่เธอยังเอ็นดูก็อยากให้รู้รักเธอมากแค่ไหนเธอรักเวลาที่เธอเลยไม่อยากเถียงอะไรไปก็เธอน่ารักเวลาที่เธอเวียนเลยไม่อยากเถียงอะไรไปบอกแล้วอย่าไปท้าเขาเขาเป็นกีฬานักกีฬาพูดมากรีบทำเลยจะได้รีบเสร็จหนึ่งสองสามไปกันเลยสาวจันทร์กันนะครับถึงไหนถึงกันยศ24-25นี้นะครับคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตกันเดอะสตาร์นะจ๊ะใครมีแน่นอนแล้วคอนเสิร์ตกันเดอะสตาร์นะครับการเดอะสตาร์นะครับการเดอะสตาร์นะครับ24-25นี้นะใช่เลยไม่ต้องมาที่นู่นที่นอน